ชุมชนเปลี่ยนโลกยกระดับศักยภาพของชุมชนแบบบูรณาการน้อมนำหลักการทรงงานเป็นหัวใจในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผนึกกับการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของชุมชนพร้อมแรงสนับสนุนทรงพลังโดยกระทรวงมหาดไทยสำหรับชุมชนเปลี่ยนโลกในวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่บ้านมีตะลุ่มหมู่7ตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีกันครับซึ่งหมู่บ้านตะลุ่มบ้านมีนั้นเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนดีเด่นด้านหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีศูนย์เรียนรู้การทดลองการเกษตรและยังมีศูนย์ส่งเสริมรักษาพืชมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านโครงการของที่นี่มีที่มายังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังปัญหาของชาวบ้านจากคนในพื้นที่กันครับก็มีปัญหาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของรายรับรายจ่ายในครัวเรือนปัญหาในเรื่องของการที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับความจำเป็นในการใช้จ่ายนะครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอันนี้ก็คือมันมีนโยบายของกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยนะครับมาแจ้งมายังกรมการปกครองทางกรมการปกครองก็ลงมาหายังผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยมาทำประชาคมกับชาวบ้านเรียกราษฎรในหมู่บ้านเข้ามาฟังนโยบายกันว่าโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะมาทำศูนย์เรียนรู้ทำประชาคมลงมติยกใช้การยกมือก็มีเสียงข้างมากก็เลยได้ผู้ใหญ่ก็เลยทำรายงานให้ทางอำเภอทราบว่าที่นี่ราษฎรยอมรับอู้แล้วรายละเอียดของโครงการเป็นยังไงบ้างครับมันจะเป็นค่าวัสดุประมาณสัก 80,000 กว่าบาทถึง 90,000 นะที่เหลือนี่อีกประมาณ 60,000 เศษๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นค่าแรงงานราษฎรวันละ314คน15วันนะครับก็ชาวบ้านก็มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับผลประโยชน์สำหรับอีกโครงการเนี่ย 50,000 บาทเนี่ยเป็นค่าวัสดุชาวบ้านเองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านสมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ราษฎรจิตอาสาเราก็มาร่วมลงมือทำโดยที่ไม่ได้มีการคิดค่าแรงแต่อย่างใดก็คือว่าไอ้ผลประโยชน์นี่มันก็จะมีอยู่2ประเด็นนะครับคือถ้าเขามาเรียนที่นี่ไปแล้วเขาเอาไปขยายผลไปเลี้ยงในครอบครัวของเขานั่นก็คือผลสำเร็จและมีส่วนร่วมคือว่าถ้าบ้านใดอยากได้จะให้ไปเลยเอาไปเพาะพันธุ์เอาไปขยายเอานะครับจะเป็นหมูก็ดีไก่พื้นเมืองก็ดีเป็ดเทศก็ดีก็ได้รับจากปศุสัตว์มาชุดหนึ่งโครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกโครงการหนึ่งครับเพราะในปัจจุบันชาวบ้านและเกษตรกรบ้านมีตะลุ่มมีแนวทางการทำการเกษตรที่สามารถเห็นผลได้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักตามแนวพระราชดำริถือว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆครับส่วนตอนหน้าเราจะไปติดตามชุมชนเปลี่ยนโลกในพื้นที่ไหนกันต่อติดตามชมให้ได้นะครับ